ุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ซึ่งมีการพูดคุยกันมากถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยรายการสภาสายรุ้งช่วงห้องเรียนนอกแบบจึงอยากจะขอมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยด้วยการเน้นย้ำถึงเรื่องของการศึกษาที่ไม่อยู่แค่ในกรอบเฉพาะแค่ในห้องเรียนนะคะเพราะการศึกษาที่แท้จริงต้องเน้นการให้ผู้เรียนออกไปสัมผัสกับโลกกว้างไปรู้จักแหล่งเรียนรู้ต่างๆเป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนวันนี้ช่วงห้องเรียนนอกแบบจึงอยากจะนำเอาแหล่งเรียนรู้บางแห่งที่เคยนำเสนอมาแล้วมาทบทวนกันสักนิดว่าน้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กเคยพาท่านผู้ชมและน้องๆทางบ้านไปท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ที่ไหนมาบ้างเพื่อวันหยุดสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมจะพาน้องๆไปท่องเที่ยวชมซึ่งจะได้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและความรู้ไปพร้อมๆกันวันนี้เรามาติดตามกันดีกว่าค่ะว่าช่วงวันหยุดนี้น้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กจะแนะนำแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจที่ไหนบ้างท่องเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นสวนสัตว์อย่างเช่นเขาดินวนาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณพ่อคุณแม่คงจะรู้จักกันดีนะคะการท่องเที่ยวแบบนี้นอกจากเด็กๆจะได้เพลิดเพลินกับสิงสาราสัตว์มากมายแล้วยังทำให้เด็กได้มีโอกาสซึมซับความรักความผูกพันกับธรรมชาติและความอบอ้อมอารีความเอื้อเฟื้อต่อคนรอบข้างค่ะยีราฟเนี่ยเห็นคอยาวๆนี่เห็นไหมบอกก่อนว่าคนเรามีกระดูกตรงคอเนี่ยนะทั้งหมด7ชิ้นยีราฟมีกี่ชิ้น7เร็วๆๆอ้าวคนนี้บอก7กี่ชิ้น27 27ชิ้นใครว่ากี่ชิ้น14ชิ้น18ชิ้นมีสัตว์อะไรบ้าง100ชิ้น100ชิ้น27ชิ้นเมื่อกี้บอกกี่ชิ้นนะลูก7เท่ากับคนเลยเหรอคนมี7ชิ้นนะเนี่ยเรามีกระดูกคอ7ชิ้นยีราฟมีกี่ชิ้นเฉลยเฉลยยีราฟนะครับเด็กๆมีกระดูกคอทั้งหมด7ชิ้นเท่ากับคนเลยเป็นพื้นฐานเลยนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ว่ากระดูกชิ้นนึงของยีราฟยาวมากยาวประมาณ25เซนในขณะที่คนเรายาวแค่ประมาณ 2.5 เซนเท่านั้นเองนะครับทำให้ยีราฟเนี่ยมีคอที่ยาวเฟ้อแบบนี้เลยและยีราฟมีหัวใจที่มีน้ำหนักถึง11กิโลกรัมหนักไหม11กิโลกรัมเพราะอะไรลูกหัวใจทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่อะไรหัวใจทำหน้าที่ฉีดเลือดไปเลี้ยงทั้งตัวเราใช่ไหมเพราะนั้นยีราฟต้องมีหัวใจที่แข็งแรงไหมเพราะว่าใช่แล้วต้องฉีดขึ้นไปสูงมากๆเลยหรือถ้าลูกหลานของท่านชอบความลึกลับของห้วงจักรวาลขอแนะนำที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเลยค่ะพอที่นี่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์โดยเรียนรู้จากของจำลองคล้ายของจริงทำให้เด็กๆได้สัมผัสถึงบรรยากาศจริงๆทำให้เขาเกิดจินตนาการส่งผลต่อการเรียนของเขาด้านหน้าจะเห็นว่าจะมีตัวม็อกอัพที่เป็นระบบสุริยะทั้งหมดมีกี่ดวงนะ8ดวงอ้าวแล้วปกติพี่ดาจำได้ว่ามี9ดวงที่9มันไปไหนอะครับดวงที่9ดาวอะไรอ่ะพลูโตแล้วมันไปไหนแล้วอ่ะไม่ได้ถามว่ามันอยู่ไหนแต่หมายถึงว่ามันหายไปไหนจากระบบสุริยะมันหมดอายุขัยมันถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มของดาวเคราะห์แคะนะคะเป็นอีกกลุ่มนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือแค่8ดวงในที่นี้เริ่มจากดวงอะไรใกล้โลกที่สุดพุธถัดไปถัดไปแล้วก็อังคารแล้วก็เนปจูนแล้วหมวดสุดท้ายที่เนปจูนนะคะเพราะพลูโตตอนนี้ถูกตัดออกไปอยู่ในส่วนของดาวเคราะห์แคระไปแล้วซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่ามาจะมีตัวข้อมูลนะคะอันนี้เป็นเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงก็เรื่องเกี่ยวกับแรงดึงดูดกับดวงจันทร์แต่ตรงนี้ถ้าพวกเราอยากรู้เรื่องของดาวเคราะห์ดวงใดอย่างเช่นอยากรู้จักกับดาวยูเรนัสใช่ไหมคะก็จะมีทันทีที่พวกเราสัมผัสที่บ้านนี้นะก็จะมีข้อมูลของดาวยูเรนัสเล็กกว่าดาวพฤหัสและดาวเสาร์อยู่ไกลมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นดาวเคราะห์ก๊าซนะคะมีองค์ประกอบของแอมโมเนียก็จะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายซึ่งจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะหลังจากตรงนี้จบไปปุ๊บอยากรู้เรื่องอะไรอีกเราก็แตะที่รูปนั้นนะคะ
จากนี้ยังมีสถานที่เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อีกแห่งที่น่าสนใจนั่นก็คือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจังหวัดปทุมธานีซึ่งการที่เด็กๆได้สัมผัสด้วยประสาททั้ง5ด้วยตัวเองจะกลายเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้เขาเกิดจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทุกระบบของร่างกายโดยเฉพาะการพัฒนาเรื่องความอยากรู้อยากเห็นจะกลายเป็นจินตนาการและจะก่อเป็นความฝันในอนาคตของเด็กด้วยครับส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่เรียกว่าอุโมงค์พลังงานนะครับเราเคยได้ยินคำว่าพลังงานกันอยู่แล้วเนาะรู้จักเนาะพลังงานต่างๆนะครับหลักๆแล้วนะครับเดี๋ยวอุโมงค์พลังงานเนี่ยนะครับจะเล่าให้เราฟังพลังงานที่สำคัญที่เราใช้นั่นก็คือไฟฟ้าเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาใช้พลังงานของเราเนี่ยไปสร้างกระแสไฟฟ้ากันที่งานนี้เราจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับสีเหลืองๆนั่นก็คือไดนาโมนะเด็กๆรู้จักไดนาโมไหมครับไดนาโมก็คือเครื่องอะไรเอ่ยผลิตกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับนะเครื่องปั่นไฟฟ้าก็ได้นะครับนี่เรานะครับเราเป็นคนปั่นเราปั่นไฟฟ้าอ่ะลองปั่นดูสิครับปั่น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 ได้เลยสังเกตรถไฟที่อยู่ด้านบนครับรถไฟเคลื่อนที่หรือยังเอาแรง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 โอ้รถไฟเคลื่อนที่แล้วเก่งมากนะครับนี่นะครับมาแล้วนี่ครับเราใช้แรงของเราเนี่ยผลิตกระแสไฟฟ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเนาะนะครับไฟฟ้ากว่าจะได้มานะครับนี่เราจะใช้อย่างอื่นมาผลิตกระแสไฟฟ้าแทนเราบ้างมองด้านนี้เลยตอนนี้เห็นอะไรครับเป็นเหมือนบ่อน้ำเนาะเป็นมีน้ำอยู่นะครับอ่ะวิธีเล่นง่ายๆลองกดปุ่มดูครับกดปุ่มสังเกตนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคลื่นอ๋อเกิดเป็นคลื่นใช่ไหมครับแล้วเห็นอะไรขยับไหมนี่ไอ้ทุ่นตรงนี้ขยับใช่ไหมครับทุ่นตรงนี้ขยับนะเราสังเกตมิเตอร์ตรงนั้นครับตรงนั้นก็คือเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแสดงว่าตอนที่ขึ้นมาเนี่ยครับมันเริ่มเกิดไฟฟ้าละนะครับเดี๋ยวรอเราสักครู่นะลองสังเกตหลอดไฟจะเกิดอะไรขึ้นกับหลอดไฟนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไฟติดครับไฟติดไฟติดนะครับนะทีนี้แทนที่เราจะติดเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าเมื่อสักครู่นี้เราดูไดนาโมใช่ไหมครับทีนี้เขาเอาไปติดไว้ตรงนู้นครับเล็กๆตรงนั้นนะทีนี้เราทำให้ตรงนั้นขยับครับมันสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เด็กๆอาจจะเบื่อหน่ายการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ลองพาไปสัมผัสกับการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมก็ดีไม่ใช่น้อยนะคะอย่างเช่นที่คลองบางหลวงสถานที่ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมการเชิดหุ่นละครเล็กแล้วซึมซับรากเหง้าของความเป็นไทยไปด้วยกันนะคะหรือการท่องเที่ยวตามตลาดน้ำหรือแหล่งชุมชนก็ได้นะคะซึ่งการมาท่องเที่ยวสถานที่แบบนี้จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้และสัมผัสกับธรรมชาติซึ่งพ่อแม่ก็ควรแนะนำให้เด็กได้เข้าใจการดำเนินชีวิตของคนในสังคมและสอนให้เขาได้เข้าใจรากเหง้าดั้งเดิมของตัวเองด้วยเอาอย่างแรกก่อนเลยด้านหลังเรานี้เอ๊ะแปลกจังทำไมมีเจดีย์มาขึ้นอยู่กลางบ้านแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเจดีย์องค์นี้อยู่มาก่อนบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้นี่มีอายุประมาณ100กว่าปีนะครับแต่เจดีย์องค์นี้เนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุประมาณ300ปีขึ้นไปนะครับเรารู้ได้ไงเราดูจากศิลปะการสร้างนะครับรูปทรงนะครับสถาปัตยกรรมแบบนี้เรียกว่าทรงจอมแหทรงจอมแหเป็นยังไงเคยเห็นแหที่เขาแขวนไหมครับที่เขาแขวนไว้ยังไม่ได้ใช้อ่ะนะมันก็จะเป็นแหลมๆแล้วก็ป้านลงมามีจีบรอบๆนะครับเขาก็เปรียบเทียบแบบเหมือนรูปทรงองค์เจดีย์องค์นี้นะครับที่เห็นอยู่นี้คือหุ่นละครเล็กเคยดูไหมครับไม่เคยนะครับเดี๋ยววันนี้ได้ชมนะครับหุ่นตัวนึงรู้ไหมเด็กๆหุ่นตัวนึงใช้กี่คน3ทำไมรู้อ่ะพี่บอกเหรอคุณตัวนึงใช้3คนเชิดนะครับ3คนนั้นทำหน้าที่ตรงไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวจับแขนจับขาจับหัวโอเคเดี๋ยวไปดูกันชัดๆอีกทีนึงส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้บ้านใกล้ตัวนะคะหากพ่อแม่มีเวลาพาน้องๆไปเที่ยวแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างน้อยเดือนละครั้งไม่เพียงแต่น้องๆจะได้รับความรู้และได้เสริมสร้างพัฒนาการแต่ยังเป็นโอกาสที่ดีที่ครอบครัวพ่อแม่ลูกจะได้ใกล้ชิดกันอีกด้วยค่ะและหากคุณพ่อคุณ
ม่ไม่ทราบว่าจะพาน้องๆไปท่องเที่ยวที่ไหนที่จะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกสนานก็ลองติดตามดูรายการสะพานสายรุ้งซึ่งจะคอยนำเอาแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้มานำเสนอเป็นประจำทุกอาทิตย์ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามนะคะ